ศาสตร์วิทยาของดนตรีและคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยสนใจความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างดนตรีและคณิตศาสตร์มานานแล้วและได้พยายามทำความเข้าใจกลไกทางระบบประสาทที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเหล่านี้การวิจัยที่สำคัญด้านหนึ่งมุ่งเน้นไปที่เส้นทางประสาทที่ใช้ร่วมกันและทักษะการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางดนตรีและคณิตศาสตร์การศึกษาพบว่าทักษะการรับรู้บางอย่างเช่นการจดจำรูปแบบการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่และความจำในการทำงานมีความสำคัญต่อทั้งความสามารถด้านดนตรีและคณิตศาสตร์ตัวอย่างเช่นการจดจำรูปแบบดนตรีและความเข้าใจทฤษฎีดนตรีต้องใช้ทักษะการรับรู้เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่าบริเวณสมองเดียวกันนั้นถูกกระตุ้นทั้งในระหว่างการประมวลผลทางดนตรีและคณิตศาสตร์ตัวอย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับหน่วยความจำในการทำงานและหน้าที่ของผู้บริหารจะถูกกระตุ้นในระหว่างการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการแสดงดนตรีกลีบข้างขมอมซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลเชิงพื้นที่และความสนใจยังทำงานในระหว่างงานคณิตศาสตร์และดนตรีอีกด้วยเส้นทางประสาทที่ใช้ร่วมกันและทักษะการรับรู้ระหว่างดนตรีและคณิตศาสตร์มีผลกระทบที่สำคัญต่อการศึกษาการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรึกดนตรีสามารถปรับปรุงความสามารถด้านการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เช่นความจำในการทำงานและการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ในความเป็นจริงการศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รับการฝึกด้านดีนจะทำการทดสอบคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวนอกจากนี้ประสาทวิทยาศาสตร์ของดนตรีและคณิตศาสตร์ยังสามารถบอกให้เราเข้าใจพื้นฐานทางประสาทของความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วยการวิจัยพบว่าบริเวณสมองเดียวกันกับที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์เช่นการแสดงดนสดและการเรียบเรียงก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าทักษะการรับรู้และวิธีทางประสาทที่เป็นหลักฐานของความคิดสร้างสรรค์ในดนตรีอาจเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยประสาทวิทยาศาสตร์ของดนตรีและคณิตศาสตร์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง2โดเมนที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันนี้โดยการทำความเข้าใจทักษะการรับรู้ที่ใช้ร่วมกันและเส้นทางประสาทที่รองรับทั้งดนตรีและคณิตศาสตร์เราสามารถพัฒนาวิธีการสอนและการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงผลการเรียนได้นอกจากนี้การศึกษาดนตรีและคณิตศาสตร์ยังสามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ทางประสาทซึ่งอาจมีผลกระทบที่สำคัญต่อการศึกษาและนวัตกรรมเอฟเฟกต์โมซาร์ทหมายถึงแนวคิดที่ว่าการฟังเพลงคลาสสิกโดยเฉพาะดนตรีของวอล์ฟกังอะมาเดอุสโมซาร์ทสามารถส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถทางปัญญารวมถึงความจำการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่และการพัฒนาภาษาแนวคิดนี้ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ1990หลังจากการศึกษาวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการฟังเพลงของโมซาร์ทอาจช่วยเพิ่มทักษะการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ได้ชั่วคราวอย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงข้อบกพร่องด้านระเบียบวิธีและผลกระทบของโมซาร์ทยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันในชุมชนวิทยาศาสตร์การศึกษาต้นฉบับซึ่งตีพิมพ์ในปี1993โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์พบว่าผู้ที่ฟังเพลงของโมซาร์ทแสดงทักษะการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ฟังเพลงเงียบหรือผ่อนคลายการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเอฟเฟกต์ของโมซาร์ทเกิดจากโครงสร้างที่ซับซ้อนของดนตรีของโมซาร์ทซึ่งกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวาอย่างไรก็ตามการศึกษาต่อมาจำนวนมากล้มเหลวในการทำซ้ำข้อค้นพบเหล่านี้และผลกระทบของโมซาร์ทยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงข้อวิพากษ์วิจารณ์หลักประการหนึ่งเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ของโมซาร์ทก็คือมันทำให้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างดนตรีกับความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องง่ายเกินไปแม้ว่าดนตรีจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับรู้อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่เพลงชิ้นเดียวหรือผู้แต่งเพียงคนเดียวจะมีผลเชิงบวกต่อผู้ฟังทุกคนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้เอฟเฟกต์ของโมซาร์ทยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อบกพร่องด้านระเบียบวิธีเช่นขนาดตัวอย่างเล็กและการขาดกลุ่มควบคุมแม้จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์โมซาร์ทแต่ก็มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆเช่นความจำความสนใจและการพัฒ
นาภาษาตัวอย่างเช่นการศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รับการฝึกด้านดนตรีมีทักษะด้านภาษาที่ดีกว่าและมี IQ สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวนอกจากนี้ดนตรียังแสดงให้เห็นว่าส่งผลดีต่อความจำและการทำงานของการรับรู้ในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์แม้ว่าเอฟเฟกต์ของโมซาร์ทยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถทางปัญญาได้อย่างไรก็ตามไม่น่าเป็นไปได้ที่เพลงชิ้นเดียวหรือผู้แต่งเพียงคนเดียวจะสามารถสร้างผลเชิงบวกที่สม่ำเสมอต่อผู้ฟังทุกคนได้จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการรับรู้และเพื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการฟังเพลงและการฝึกดนตรีเกี่ยวกับความสามารถทางปัญญาการจดจำจังหวะเวลาและรูปแบบเป็นองค์ประกอบสำคัญของทั้งดนตรีและคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ที่เป็นหลักฐานของทั้งสองโดเมนในดนตรีจังหวะหมายถึงการจัดระเบียบของเสียงและความเงียบในเวลาในขณะที่จังหวะเวลาหมายถึงการประสานกันอย่างแม่นยำของเหตุการณ์จังหวะในทางกลับกันการจดจำรูปแบบเกี่ยวข้องกับการระบุรูปแบบหรือโครงสร้างที่เกิดซ้ำภายในท่อนเพลงรูปแบบเหล่านี้อาจเป็นจังหวะทำนองหรือฮาร์โมนิกก็ได้และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการรับรู้และความซาบซึ้งในดนตรีของเราในทำนองเดียวกันในทางคณิตศาสตร์การจดจำรูปแบบเป็นทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการระบุและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับการจดจำรูปแบบในจำนวนรูปร่างและโครงสร้างและความสามารถในการจดจำและคาดการรูปแบบเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาและทำความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะเราและการจดจำรูปแบบในดนตรีและคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากระบวนการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการผลิตดนตรีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ตัวอย่างเช่นการศึกษาพบว่านักดนตรีมีทักษะทางคณิตศาสตร์ดีกว่าผู้ที่ไม่ใช่นักดนตรีและการฝึกดนตรีสามารถปรับปรุงความสามารถด้านการรับรู้เช่นการจดจำรูปแบบความจำในการทำงานและทักษะเชิงพื้นที่และชั่วคราวกระบวนการรับรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่รองรับทั้งดนตรีและคณิตศาสตร์คือความสามารถในการจดจำและจัดการรูปแบบต่างๆในดนตรีสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการจดจำรูปแบบจังหวะและทำนองในขณะที่ในคณิตศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับการจดจำรูปแบบตัวเลขและเรขาคณิตทักษะนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดของการแบ่งส่วนซึ่งหมายถึงความสามารถในการจัดกลุ่มข้อมูลขนาดเล็กให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่และมีความหมายมากขึ้นจังกิ้งเป็นกระบวนการรับรู้ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในทั้งดนตรีและคณิตศาสตร์เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนในดนตรีการแบ่งท่อนช่วยให้เราจัดกลุ่มองค์ประกอบจังหวะและทำนองออกเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นเช่นวลีและท่อนต่างๆซึ่งสามารถใช้เพื่อสร้างความรู้สึกถึงโครงสร้างและความหมายได้ในวิชาคณิตศาสตร์การแบ่งส่วนช่วยให้เราจัดกลุ่มองค์ประกอบตัวเลขและเรขาคณิตเข้าด้วยกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นเช่นสมการและสูตรซึ่งสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาและทำความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ได้นอกเหนือจากการแบ่งเป็นก้อนแล้วกระบวนการรับรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งดนตรีและคณิตศาสตร์ยังรวมถึงความจำในการทำงานความสนใจและหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยความจำในการทำงานคือความสามารถในการเก็บและจัดการข้อมูลในจิตใจของเราและจำเป็นสำหรับทั้งการประมวลผลทางดนตรีและคณิตศาสตร์ความสนใจหมายถึงความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปและยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งการประมวลผลทางดนตรีและคณิตศาสตร์หน้าที่ของผู้บริหารหมายถึงชุดของกระบวนการรับรู้ระดับสูงซึ่งรวมถึงการวางแผนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาและยังเกี่ยวข้องกับทั้งการประมวลผลทางดนตรีและคณิตศาสตร์อีกด้วยความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะเวลาและการจดจำรูปแบบในดนตรีและคณิตศาสตร์มีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมแม้ว่าทั้งสองโดเมนจะมีความแตกต่างอย่างแน่นอนแต่ก็ยังมีความคล้ายคลึงกันและกระบวนการรับรู้ที่ทับซ้อนกันอยู่หลายประการการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีและคณิตศาสตร์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ที่เป็นหลักฐานของทั้งสองโดเมนและสามารถช่วยให้เราพัฒนาวิธีการสอนและการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถทางปัญญาและปรับปรุงผลการเรียนได้การใช้เหตุผลเชิงพื้นที่เป็นทักษะการรับรู้ที่
ำคัญซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจและตีความข้อมูลทางดนตรีมันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการมองเห็นจัดการและแปลงวัตถุและรูปแบบในอวกาศซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของการรับรู้และการผลิตดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเครื่องดนตรีนั้นต้องใช้ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงพื้นที่ในระดับสูงเนื่องจากนักดนตรีจะต้องสามารถประสานการเคลื่อนไหวและการกระทำของตนในอวกาศเพื่อสร้างเสียงที่ต้องการได้ตัวอย่างเช่นเมื่อเล่นเครื่องดนตรีนักดนตรีจะต้องสามารถรับรู้และจัดการความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างโน้ตจังหวะและเสียงประสานที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำสิ่งนี้ต้องการความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจรูปแบบและโครงสร้างเชิงพื้นที่ที่รองรับดนตรีและใช้ความเข้าใจนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกระทำและการตัดสินใจแบบเรียลไทม์การวิจัยพบว่าทักษะการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างมากในนักดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านดนตรีอย่างเป็นทางการการศึกษาพบว่านักดนตรีทำงานได้ดีในการให้เหตุผลเชิงพื้นที่มากกว่าผู้ที่ไม่ใช่นักดนตรีและการฝึกดนตรีสามารถปรับปรุงความสามารถในการให้เหตุผลเชิงพื้นที่ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่วิธีสำคัญประการหนึ่งที่การฝึกดนตรีช่วยปรับปรุงการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่คือการพัฒนาการนำเสนอโครงสร้างและรูปแบบทางดนตรีในจิตใจการเป็นตัวแทนทางจิตนี้ทำให้นักดนตรีสามารถเข้าใจและจัดการข้อมูลทางดนตรีในลักษณะที่คล้ายกับวิธีที่พวกเขาจะจัดการกับวัตถุในอวกาศการแสดงดนตรีภายในนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขาเมื่อเล่นเครื่องดนตรีการแสดงด้นสดหรือแต่งเพลงนอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่แล้วการฝึกดนตรียังแสดงให้เห็นว่าช่วยเพิ่มความสามารถด้านการรับรู้อื่นๆเช่นความจำในการทำงานความสนใจและหน้าที่ของผู้บริหารประโยชน์ด้านการรับรู้เหล่านี้เป็นผลมาจากธรรมชาติของดนตรีที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งต้องอาศัยการประสานงานของกระบวนการรับรู้ที่หลากหลายรวมถึงการรับรู้ความสนใจความทรงจำและการควบคุมการเคลื่อนไหวความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่กับการเล่นเครื่องดนตรีเป็นสิ่งที่ทรงพลังโดยการฝึกทางดนตรีถือเป็นแนวทางที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงทักษะการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ด้วยการพัฒนาการนำเสนอโครงสร้างและรูปแบบทางดนตรีในจิตใจนักดนตรีสามารถเพิ่มความสามารถในการให้เหตุผลเชิงพื้นที่ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการแสดงดนตรีและความคิดสร้างสรรค์โดยรวมของพวกเขาได้ความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์และดนตรีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียนในทั้งสองวิชาต่อไปนี้เป็นวิธีบูรณาการการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และดนตรีในห้องเรียนใช้ดนตรีเพื่อสอนแนวคิดทางคณิตศาสตร์ดนตรีสามารถใช้เพื่อสอนแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในลักษณะที่ดึงดูดและเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนตัวอย่างเช่นครูสามารถใช้เพลงที่มีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งเช่นเพลงที่มีจังหวะหรือรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อสอนแนวคิดต่างๆเช่นเศษส่วนอัตราส่วนและสัดส่วนสำรวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ผ่านดนตรีสามารถใช้ดนตรีเพื่อสำรวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่มีการโต้ตอบและมีส่วนร่วมมากขึ้นตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของคลื่นเสียงและความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตดนตรีต่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความถี่แอมพลิจูดและรูปคลื่นใช้เครื่องดนตรีในการสอนคณิตศาสตร์เครื่องดนตรีสามารถใช้เพื่อสอนแนวคิดทางคณิตศาสตร์เช่นเรขาคณิตและการใช้เหตุผลเชิงพื้นที่ตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถใช้เครื่องดนตรีอย่างกลองหรือมาราคัตเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะและจังหวะหรือใช้เครื่องดนตรีอย่างงอกีตาร์หรือเปียโนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคอร์ดและฮาร์โมนีรวมดนตรีเข้ากับโจทย์คณิตศาสตร์ดนตรีสามารถรวมเข้ากับโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อให้มีส่วนร่วมและท้าทายมากขึ้นตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางดนตรีเช่นการคำนวณจังหวะของเพลงหรือจำนวนจังหวะในหน่วยวัดทำงานร่วมกับครูสอนดนตรีครูคณิตศาสตร์และดนตรีสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบทเรียนแบบสหวิทยาการที่ผสมผสานคณิตศาสตร์และดนตรีเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วนโดยการแต่งเพลงที่มีจังหวะและจังหวะที่แตกต่างกันใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์และดนตรีเทคโนโลยีสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างคณิตศาสตร์และดนตรีตัวอย่างเช่นโปรแกรมซอฟต์แวร์
างฟินาเล่หรือซิเบลิอุสสามารถใช้สร้างบทประพันธ์ดนตรีที่รวมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไว้ได้หรือสามารถใช้แอปอย่างแมเวหรือเดอะโมสเพื่อแสดงภาพและสำรวจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ผ่านดนตรีได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนักเรียนสามารถได้รับการส่งเสริมให้สำรวจความคิดสร้างสรรค์ของตนเองโดยการแต่งเพลงที่ผสมผสานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ซึ่งสามารถทำได้ผ่านโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มโดยนักเรียนสามารถสร้างบทเพลงของตนเองที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์จัดเตรียมแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงการเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์และดนตรีสามารถใช้เพื่อจัดเตรียมแนวคิดทางคณิตศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นโดยการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทางดนตรีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตโดยการตรวจสอบรูปร่างและรูปแบบของเครื่องดนตรีการสอนที่แตกต่างการเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์และดนตรีสามารถใช้เพื่อแยกแยะการสอนสำหรับนักเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นนักเรียนที่เป็นผู้เรียนจากการมองเห็นจะได้รับประโยชน์จากการเห็นแนวคิดทางดนตรีที่แสดงเป็นภาพผ่านกราฟหรือแผนภูมิในขณะที่นักเรียนที่เป็นผู้เรียนจากการได้ยินจะได้รับประโยชน์จากการฟังตัวอย่างทางดนตรีที่สาธิตแนวคิดทางคณิตศาสตร์ส่งเสริมการคิดแบบข้ามสาขาวิชาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และดนตรีสามารถส่งเสริมการคิดแบบข้ามสาขาวิชาและการแก้ปัญหานักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์จากมุมมองที่แตกต่างกันโดยผสมผสานองค์ประกอบทางดนตรีและในทางกลับกันสิ่งนี้สามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจแบบองค์รวมมากขึ้นเกี่ยวกับทั้ง2วิชาและความเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยการรวมการเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์และดนตรีไว้ในห้องเรียนครูสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบและมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งสามารถช่วยนักเรียนพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของทั้ง2วิชาการศึกษาด้านดนตรีมีผลกระทบอย่างมากต่อพัฒนาการทางสติปัญญาโดยเฉพาะในเด็กการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการฝึกดนตรีสามารถพัฒนาทักษะการรับรู้เช่นความจำความสนใจและความเร็วในการประมวลผลเช่นเดียวกับการพัฒนาภาษาและทักษะเชิงพื้นที่และชั่วคราวการศึกษาด้านดนตรีอย่างเชื่อมโยงกับผลการเรียนที่ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่ทางอารมณ์ที่ดีขึ้นวิธีสำคัญประการหนึ่งที่การศึกษาด้านดนตรีส่งผลต่อการพัฒนาทางปัญญาคือการพัฒนาความสามารถทางปัญญาเช่นความจำและความสนใจการวิจัยพบว่าการฝึกดนตรีสามารถปรับปรุงความจำได้โดยเฉพาะในด้านความจำทางวาจาและความจำในการทำงานอาจเป็นเพราะดนตรีต้องใช้กระบวนการรับรู้หลายอย่างเช่นความสนใจการรับรู้และความทรงจำซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกดนตรีด้วยนอกจากนี้การศึกษาด้านดนตรียังพบว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการตั้งใจเช่นการเพ่งความสนใจและสมาธิซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการศึกษาด้านดนตรียังพบว่าช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะในเด็กเล็กการวิจัยพบว่าการฝึกดนตรีสามารถปรับปรุงการรับรู้ทางเสียงซึ่งเป็นความสามารถในการจดจำและจัดการเสียงของภาษาอาจเป็นเพราะดนตรีและภาษามีกระบวนการรับรู้ร่วมกันหลายประการเช่นระดับเสียงจังหวะและทำนองนอกจากนี้การศึกษาด้านดนตรียังพบว่าช่วยพัฒนาทักษะการอ่านโดยเฉพาะในเด็กที่ได้รับการฝึกด้านดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยอีกวิธีที่การศึกษาด้านดนตรีส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจก็คือการพัฒนาทักษะเชิงพื้นที่และชั่วคราวดนตรีต้องใช้ทักษะเชิงพื้นที่และชั่วคราวเช่นการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตและจังหวะต่างๆและความสามารถในการมองเห็นและจัดการรูปแบบดนตรีการวิจัยพบว่าการฝึกดนตรีสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ซึ่งจำเป็นสำหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยนอกเหนือจากคุณประโยชน์ด้านความรู้ความเข้าใจเหล่านี้แล้วการศึกษาด้านดนตรียังเชื่อมโยงกับผลการเรียนที่ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่ทางอารมณ์ที่ดีขึ้นอีกด้วยตัวอย่างเช่นการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการศึกษาด้านดนตรีมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนดีขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์สตและการอ่านและมีอัตราการสำเร็จการศึกษาสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาด้านดนตรีนอกจากนี้การศึกษาด้านดนตรียังพบว่าเพิ่มความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประพันธ์ดนตรีและการแสดงด้นสดสุดท้ายนี้พบว่าการศึกษาด้านดนตรีมีผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลดความเครียดและการปรับปรุงอารมณ์ผลกระทบของการศึกษาด้านดนตรีต่อพัฒนาการทางปัญญามีความสำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กการศึกษาด้านดนตรีพบว่าช่วยเพิ่มความสามารถด้านการรับรู้เช่นความจำความสนใจและความเร็วในการ
การประมวลผลตลอดจนเพิ่มการพัฒนาภาษาและทักษะเชิงพื้นที่และชั่วคราวนอกจากนี้การศึกษาด้านดนตรียังเชื่อมโยงกับผลการเรียนที่ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่ทางอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้การศึกษาด้านดนตรีจึงควรถือเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาแบบรอบด้านและควรพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาด้านดนตรีคุณภาพสูง